ทีมเรือใบไทยได้โควต้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2016 2ที่นั่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องแบมกมลวรรณจันยิ้มในประเภทเลเซอร์เรเดียลจากการคว้าแชมป์รายการ ASAF Championship 2016ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สาวสวยวัย20ปีคนนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเล่นใบหญิงแถวหน้าของเอเชียจากผลงานอาทิเหรียญทองซีเกม2015เหรียญเงินเอเชียนบีชเกม2014และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2014ซึ่งครั้งแรกกับการเข้าร่วมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินั้นนับเป็นฝันที่เป็นจริงของเธอก็เป็นครั้งแรกที่ภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าแบมรอเวลานี้มา5ปีค่ะเนื่องจากที่ลอนดอนแบมควอลิฟายไม่ผ่านค่ะกังวลคือเหมือนว่าครั้งนี้เราโตขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพอเราโตขึ้นมันก็ต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมค่ะคือบางทีเราก็กังวลว่าเรื่องที่เราเคยผิดพลาดทำไมกลับมาผิดพลาดอีกแล้วประมาณนี้ค่ะครั้งนี้แบมตั้งเป้าขอติด1ใน20ค่ะก็ทำให้เต็มที่ค่ะทุกครั้งผู้ใหญ่จะบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องทำให้เต็มที่ค่ะก็อยากจะบอกว่าประเทศไทยก็สามารถมีนักกีฬาหญิงเข้าไปเล่นใบในระดับโลกและโอลิมปิกได้ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้แบมและนักกีฬาทีมชาติไทยที่โอลิมปิกริโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามเชียร์กมลวรรณกับภารกิจสุดท้าทายของเธอที่ริโอเดจาเนโรพีรวิทย์อนันตศิริรัตน์สมัครข่าวไทยอสมทรายงาน